สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแพรนะคะคุณครูแพรมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มีการ์ตูนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปร้องเพลงแล้วก็ไปเต้นด้วยค่ะวันนี้คุณครูแพรมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะแล้วจะบอกว่านะในคาบนี้นะคะจะพาเด็กๆนะไปรู้จักปุ่มหนึ่งด้วยปุ่มนี้นะอยู่ในอุปกรณ์แป้นพิมพ์ค่ะแล้วจะบอกว่าปุ่มนี้นะยาวที่สุดด้วยแล้วเด็กๆเคยใช้ปุ่มนี้ทำแบบฝึกหัดกับคุณครูแพรไปด้วยอยากรู้ใช่ไหมคะว่าปุ่มนี้เขาชื่อว่าปุ่มอะไรและใช้งานยังไงเดี๋ยวคุณครูแพรจะมาบอกกันค่ะแต่ก่อนเด็กๆจะไปทำกิจกรรมสนุกกับคุณครูแพรนะคะคุณครูแพรให้ภารกิจกับเด็กๆไปหนึ่งหน้าในหน้าที่เท่าไหร่นะในหน้าที่23ค่ะในหน้านี้นะจะให้เด็กๆนะคะวงกลมล้อมรอบแป้นพิมพ์นะคะสีที่ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้เด็กๆจำได้หรือเปล่านะว่าวงกลมทำยังไงนะวาดวงกลมยังไงคะแบบนี้ใช่ไหมชื้ออ่ะอีกครั้งนึงค่ะชื้อทำได้ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูดีกว่าว่าในภารกิจครั้งที่แล้วที่คุณครูแพรให้นะเด็กๆได้ทำไปด้วยกันหรือเปล่ามาดูข้อที่1ค่ะแป้นพิมพ์สีขาวกับรูปสตรอเบอรี่สีอะไรคะสีแดงแป้นพิมพ์สีขาวบวกสตรอเบอรี่สีแดงเท่ากับแป้นพิมพ์สีอะไรคะสีแดงเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆก็วงกลมไปเลยชื่อแบบนี้ต่อมาค่ะข้อที่2แป้นพิมพ์สีขาวบวกรูปพี่หมีสีอะไรคะสีน้ำตาลเท่ากับแป้นพิมพ์สีอะไรคะเก่งมากๆค่ะสีน้ำตาลเด็กๆก็วงกลมไปเลยนะชื่อแบบนี้ต่อมาค่ะข้อที่3แป้นพิมพ์สีขาวบวกดอกไม้สีชมพูเท่ากับแป้นพิมพ์สีอะไรคะเก่งมากๆค่ะสีชมพูเด็กๆก็วงกลมไปเลยค่ะชื่อแบบนี้ต่อมาค่ะข้อที่4แป้นพิมพ์สีขาวบวกวานสีน้ำเงินเท่ากับแป้นพิมพ์สีอะไรคะสีน้ำเงินเก่งมากๆค่ะเด็กๆก็วงกลมเลยค่ะชื่อแบบนี้ค่ะการเด็กๆจะไปทำกิจกรรมนะคะคุณครูแพรขออนุญาตทบทวนก่อนนะคะครั้งที่แล้วเด็กๆไปรู้จักกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์1ชิ้นหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ชึบชึบชึบเด็กๆลองวาดกับคุณครูแพรสิคะเป็นแบบนี้นะชึบชึบชึบอีกครั้งหนึ่งค่ะชึบชึบชึบเก่งมากๆเลยค่ะหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วจะบอกว่ามีปุ่มเยอะๆด้วยเขาไว้ใช้พิมพ์นี่เอาไว้ใช้ป้อนข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์เด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าเขาชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะชื่อว่าแป้นพิมพ์นั่นเองแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะคีย์บอร์ดหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่อะไรนะคีย์บอร์ดเอ้ยถูกแล้วค่ะเรียกว่าคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะเอาไว้พิมพ์หรือป้อนข้อมูลต่างๆนั่นเองนะเด็กๆจำได้ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมสนุกๆ กับคุณครูแพรค่ะอย่างที่บอกเลยนะว่าจะพาไปรู้จัก1ปุ่มค่ะนี่ปุ่มยาวๆแบบนี้เลยนะยาวๆเด็กๆเคยกดแล้วด้วยและเคยลองใช้แล้วด้วยครั้งที่แล้วคุณครูแพรพาไปใช้ในแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วจะบอกว่าปุ่มเนี้ยนะเด็กๆจำชื่อเขาได้เปล่าจำไม่ได้ใช่ไหมอ่ะแต่เคยเห็นใช่ไหมคะแล้วปุ่มนี้นะเขาอยู่บนอุปกรณ์อะไรคะเอ้าจำไม่ได้เหรอเดี๋ยวใบ้ให้นิดนึงนะเขาอยู่บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ค่ะชึบชึบชึบแล้วกดได้ด้วยนะกดได้ด้วยนะจำชื่อได้เปล่าโอ้ยังจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะเขามีชื่อว่าสเปซบาร์ค่ะไหนเด็กๆลองพูดสิคะสเปซบาร์ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะสเปซบาร์ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้สเปซบาร์ส
สเปซบาร์นะเป็นปุ่มที่ยาวที่สุดเลยอยู่บนแป้นพิมพ์ค่ะเด็กๆเคยไปใช้แล้วใช่ไหมเก่งมากๆเลยจำได้ใช่ไหมคะสุดยอดไปเลยค่ะปุ่มสเปซบาร์เนี่ยนะเวลาเราจะใช้เขาเนี่ยเราจะใช้เขาเอาไว้ทำให้ตัวหนังสือเนี่ยห่างกันให้ตัวหนังสือห่างกันหรือแยกห่างออกจากกันแบบนี้เรามีชื่อเรียกนะคะเราเรียกว่าการเว้นวรรคไหนเด็กๆลองพูดสิคะเว้นวรรคอีกรอบนึงค่ะเว้นวรรคยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมว่าจะเว้นวรรคตัวหนังสือยังไงจะบอกว่าคุณครูแพรมีตัวอย่างให้ดูค่ะเดี๋ยวเด็กไปดูพร้อมคุณครูแพรเลยนะนี่เลยนี่คุณครูแพรมีเลข1กับเลข2แต่ว่าเด็กๆคะเลข1กับเลข2เนี่ยนะมันเบียดกันมากเลยนะโอ้ยช่วยด้วยหายใจไม่ออกแบบนี้เนี่ยอยากจะให้ตัวหนังสือเขาห่างออกจากกันหรือเว้นวรรคเนี่ยทำยังไงเด็กๆรู้ไหมคะอู้ยังไม่รู้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรพาทำนะเอาเด็กๆดูนะเวลาจะให้ตัวหนังสือเนี่ยนะแยกห่างออกจากกันหรือเว้นวรรคเนี่ยนะเราจะใช้เคอร์เซอร์นะคะหรือเมาส์เนี่ยนะไว้ตรงกลางระหว่างเลข1กับเลข2เลยนะคะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปนะไว้ตรงกลางเลข1กับ2คลิกไป1ทีคลิกจากนั้นเด็กๆคะเราก็ไปกดปุ่ม Space Bar ปุ่มที่ยาวๆนะปุ่มยาวๆนะที่สุดบนแป้นพิมพ์เลยกดลงไปเลย Space Bar จึงห่างออกจากกันไหมคะห่างออกจากกันถ้ากดอีกก็ห่างอีกลองกดอีกรอบนึงค่ะ Space Bar นะพร้อมกันกดแล้วก็พูดด้วยนะ Space Bar จึงเฮ้ยห่างอีกได้ไหมอะลองดูอีกรอบนึงนะคะกดแล้วก็พูดว่า Space Bar นะพร้อมกัน1 2 3 Space Barจึงโอ้โหห่างกันมากเลยค่ะยิ่งกดก็ยิ่งห่างนะคะแบบนี้เนี่ยนะถ้าเรากดสเปซบาร์นะระหว่างตัวเลข1กับเลข2เนี่ยจะทำให้เราอ่านได้ง่ายมากขึ้นอย่างตัวหนังสือก็เหมือนกันค่ะตัวอักษรภาษาไทยกอไก่กับขอไข่ถ้ามันติดกันถ้าเด็กๆกดปุ่มสเปซบาร์นะให้เขาห่างออกจากกันหรือเว้นวรรคเนี่ยนะก็จะทำให้เราอ่านง่ายมากขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะมีเพลงมาฝากด้วยหนึ่งเพลงค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงคีย์บอร์ดของฉันคีย์บอร์ดของฉันนั้นมีไว้ทำอะไรมีใครรู้มีใครเข้าใจว่าคะไปร้องเพลงมาสนุกไหมคะเพลงคีย์บอร์ดของฉันเด็กๆร้องได้หรือเปล่าโอ้ยร้องได้แล้วก็เต้นได้ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ครูแพรก็แอบไปร้องแล้วก็แอบไปเต้น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 มาด้วยนะคะโอ้แล้วจะบอกว่าไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคุณครูแพรมีแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์มาด้วยเด็กๆอยากไปเล่นกับคุณครูแพรไหมคะถ้าอยากไปเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่างที่บอกเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะเราจะใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์นะคะพาไปกดปุ่มสเปซบาร์นะเพื่อเด็กๆจะไปเก็บของกับคุณครูแพรกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในที่มีชื่อว่า Lot in Space Bar ค่ะแต่ก่อนจะเข้านะเดี๋ยวเราจะต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนเลย PayPay เพื่อที่จะเข้าไปใช้กันนะพร้อมกันอ้าวคลิกนี่เลยเด็กๆคะเขาบอกไปแล้วเนาะ
ว่าเดี๋ยวเราจะมากดปุ่ม Space Bar นะคะบนแป้นพิมพ์เพื่อเก็บสิ่งของต่างๆเด็กๆปุ่ม Space Bar เป็นปุ่มที่สั้นหรือยาวคะว้าวเก่งมากๆเลยค่ะเป็นปุ่มที่ยาวที่สุดนั่นเองนะเดี๋ยวเด็กๆไปกดปุ่ม Space Bar พร้อมกับคุณครูแพรเลยนะพร้อมแล้วเรดี้ไปกดปุ่ม Space Bar เลยนะ1 2 3เรดี้ go โอ้โหไปดูดีกว่าว่ามีอะไร ready go ว้าวด่านแรกเลยค่ะไปเก็บพี่ดอกไม้แล้วก็ไปเก็บแป้นพิมพ์ด้วยเด็กๆกดปุ่มอะไรนะเก่งมากๆเลยค่ะกดปุ่ม Space Bar พร้อมกัน1 2 3 Space Bar กดเรื่อยๆเลย Space Bar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  ว้าวได้คะแนนด้วยนี่6คะแนนเลยเก่งมากๆเลยค่ะ Ready ด่านที่2เก็บผลไม้แล้วก็กดเก็บแป้นพิมพ์ด้วยกันนะโดยการกดปุ่มอะไรนะ Space Bar เอาเด็กๆไปพร้อมกันเลยนะ1 2 3 Space Bar นะ Space Bar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 เย้ได้เจ็ดคะแนนเลยเด็กๆว้าวด่านที่สามโอ้โห Go. มีพระอาทิตย์มีดวงดาวแล้วก็มีพี่แป้นพิมพ์ด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆไปใช้ปุ่มอะไรนะในการเก็บเก่งมากมากเลยค่ะสเปซบาร์นะพร้อมกันหนึ่งสองสามสเปซบาร์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 เย้แปดคะแนนเลยเด็กๆค่ะเก่งมากมากเลยค่ะ Ready? โอ้โหก็อะไรเนี่ยลูกอมลูกกวาดนั่นเองเวลาเด็กกินลูกอมลูกกวาดแล้วอย่าลืมแป้งฟันด้วยนะเดี๋ยวไปเก็บพี่ลูกอมแล้วก็แป้นพิมพ์ด้วยกันนะกดสเปซบาร์พร้อมกัน1 2 3สเปซบาร์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 เย้ได้9คะแนนเลยเด็กๆคะด่านที่5สุดท้ายแล้ว go มาดูดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้โหมีสิงโตมีแมวมีกระต่ายมีพี่สุนัขแล้วก็พี่ลิงด้วยนะเดี๋ยวเราไปเก็บพี่ๆเขากันแล้วอย่าลืมเก็บแป้นพิมพ์ด้วยนะแต่ต้องกดปุ่มอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะกดปุ่มสเปซบาร์พร้อมกัน1 2 3สเปซบาร์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 เย้ด่านสุดท้ายได้10ไปเลยเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าได้แล้วกี่ดวงว้าวได้เต็มเลย3ดวงเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆอยากจะเล่นอีกนะก็กดเพลย์เกมตรงนี้เลยเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้สนุกไหมคะเด็กๆได้ไปรู้จักกับปุ่มอะไรนะที่ยาวๆอ่ะที่อยู่บนแป้นพิมพ์อะค่ะจำชื่อเขาได้ไหมอ่ะเขาชื่อว่า Space Bar ไหนเด็กลองพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะ Space Bar เก่งมากๆเลยนะปุ่มนี้นะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้เว้นวรรคเมื่อเด็กๆกดไปแล้วนะตัวหนังสือที่ติดกันแบบนี้นะกดลงไปหนึ่งทีจึ๋งเขาก็จะเว้นวรรคแบบนี้ถ้ายิ่งกดก็ยิ่งเว้นวรรคไปเรื่อยๆแบบนี้โอ้โหเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะถ้าจำได้เก่งมากๆเลยนะคุณครูแพรจะแอบกระซิบบอกว่าครั้งหน้าจะพาไปรู้จักหนึ่งปุ่มค่ะปุ่มกับปุ่มนี้เขามีท่าด้วยอย่างนี้เลยนะแก๊กหล่อแก๊กสวยอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูแพรจะพาไปรู้จักปุ่มนี้ค่ะก่อนจะจากกันวันนี้คุณครูแพรมีภารกิจให้มีภารกิจมาฝากด้วยค่ะ1ภารกิจในหน้าที่25ค่ะหน้านี้เลยเห็นแบบนี้แล้วหูยเด็กๆเดาออกมั้ยคะว่าหน้านี้จะต้องทำอะไรโอ้โหอะไรนะระบายสีค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ระบายสีทั้งแป้นพิมพ์นะคะเราจะระบายสีปุ่มสเปซบาร์ด้วยกันค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะปุ่มสเปซบาร์หน้าตาเป็นยังไงนะอะไรนะคะถูกต้องค่ะปุ่มสเปซบาร์คือปุ่มที่ยาวที่สุดนะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้เด็กๆนะระบายสีปุ่มสเปซบาร์แค่ปุ่มสเปซบาร์เท่านั้นนะปุ่มที่ยาวๆนี่มีปุ่มนี้นะคะระบายสีมา1สีเลือกสีอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบค่ะระบายลงไปเลยนะในปุ่มสเปซบาร์แล้วพบกันใหม่กับ2 Kick Life Learn at Home บ๊ายบาย